และที่คุณผู้ชมได้เห็นไปเมื่อกี้นะคะคุณผู้ชมนะดูดซ่าด้วย Oppo Reno 3 Pro เพียงแค่เครื่องเดียวแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะดูดก็ยังถ่ายด้วย Oppo Reno 3 Pro เหมือนเดิมคุณผู้ชมโดดเด่นมากๆเรื่องกล้องถ่ายภาพเนี่ยกิ้งขาดไปหลายๆรุ่นเลยคุณผู้ชมสำหรับ Oppo Reno 3 Pro ของนะดูดและที่สำคัญวันนี้นะดูดมีนี่ด้วยสีใหม่จ้าโอเคคุณผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปชมกันดูก่อนว่า Oppo Reno 3 Pro นั้นเป็นอย่างไรถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาขอต้อนรับทุกคนสู่รายการเซฟกีนะคะคุณผู้ชมรายการที่ทำให้คุณพบกับการรีวิวมือถือรูปแบบใหม่เพราะว่าเรานั้นไม่มีพักแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนั่นเองวันนี้เราอยู่กับ Oppo Reno 3 Pro คุณผู้ชมและคุณผู้ชมก็คงจะได้เห็นแล้วใช่ไหมเอ่ยว่าก่อนหน้านี้ที่เราเริ่มต้นคลิปไปนะดูดได้เอาวิดีโอที่ทำมาจาก Oppo Reno 3 Pro เพียงแค่เครื่องเดียวเนี่ยทำออกมาได้อย่างง่ายดายมากๆคุณผู้ชมงานวิดีโอก็ดีงานกล้องก็ดีมากๆทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยคุณผู้ชมจุดขายของตัวนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นในเรื่องของกล้องนะจอภาพแล้วก็การชาร์จแบตเตอรี่ที่รวดเร็วนะแบตเตอรี่ทนตรงนี้เนี่ยนะดุดหลังจากที่ได้ทดลองใช้งานมาสักพักนึงเนี่ยก็มารีวิวให้ผู้ชมได้ดูกันวันนี้ Oppo มีสีใหม่ด้วยนะครับผู้ชม Reno 3 Pro ของเราชื่อว่า Sky White ออกเสียงพร้อมกัน Sky Whiteนะออกเสียงเสร็จปุ๊บก็นั่นแหละคุณผู้ชมไปซื้อกันซะสีขาวอันนี้ก็ดูสวยดีเรียบหรูดีคุณผู้ชมส่วนใครที่ชอบแนวเคร่งขรึมหน่อยนะคะคุณผู้ชมก็มีสีดำให้เราเลือกใช้กันด้วยสีดำนะแต่ว่าวัสดุของเขานี่จะเป็นแบบกลอสซี่เนาะเป็นแบบเงาๆซึ่งมันก็อาจจะจับรอยนิ้วมือได้อยู่แล้วเนาะใครที่แบบอาจจะไม่ค่อยชอบรอยนิ้วมือสักเท่าไหร่เนี่ยนะดุดก็แนะนำสีขาวละกันเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันก็จะไม่เห็นนั่นเองนะอ่ะเรามาเริ่มรีวิวกันดีกว่านะจ๊ะโดยนะดุดต้องใช้เครื่องสีดำเนี่ยเป็นเครื่องรีวิวเป็นเครื่องหลักเลยเพราะว่านะดุดนั้นใช้เครื่องสีดำในการทดสอบตลอดเวลาที่ผ่านมานั่นเองนะจ๊ะโอ้โหดูดีลงเกมไปเพียบเลยคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยดีไซน์การออกแบบนะคะคุณผู้ชมรุ่นนี้ออกแบบมารับรองเลยว่าใครที่ต้องการมือถือที่เพรียวกระชับมือเนี่ยอันนี้ทำได้ดีมากๆจากการออกแบบที่ผ่านมาเท่าที่ดุดได้ลองเล่นดูเนี่ยไม่มีความรู้สึกติดขัดอะไรในการออกแบบของรุ่นนี้เลยแต่บางคนอาจจะบอกว่าผมไม่ค่อยชอบตัวจอที่มันมีกล้อง2อันตรงนี้อันนี้มันก็ห้ามกันไม่ได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าการที่มันไม่ใช่กล้องพ็อปอัพเนี่ยมันทำให้เครื่องของเราเนี่ยบางมากๆคุณผู้ชมและเพรียวมากๆตัวเครื่องขนาดจับได้กระชับมือวันแรกนี่ดูดพูดพรีวิวว่าอย่างไรวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นมันจับได้กระชับมือดีมากๆคุณผู้ชมดีไซน์ออกแบบมาได้ดีแล้วก็ด้านล่างเองก็ยังมีพอร์ต Type C คุณผู้ชมไมโครโฟนแล้วก็มีรูเสียบหูฟัง 3.5 แล้วก็ลำโพงด้วยรุ่นนี้จะเป็นลำโพงเดี่ยวนั่นเองนะคุณผู้ชมจอของเขาคุณผู้ชมรอบนี้เนี่ยจอของเขามาด้วยจอแบบซูเปอร์อโมเลดเลยซึ่งจากการที่ดูดได้ไปลองดูพวก YouTube มาหรือว่าดูพวกวิดีโอต่างๆเนี่ยโหคือมันดีมากจริงๆถ้าคุณอยากรู้ว่าจอของคุณดีหรือไม่เนี่ยให้คุณปิดไฟห้องให้มืดแล้วคุณก็เอาโทรศัพท์ของคุณเนี่ยไปดูในที่มืดๆนะแต่ไม่ต้องเปิดแสงเยอะนะเดี๋ยวตาจะเสียเราจะเห็นได้เลยว่าโทรศัพท์อันนั้นเนี่ยสามารถแสดงผลสีดำได้ดีขนาดไหนนะตัวนี้จอแบบ OLED แน่นอนการแสดงผลสีดำย่อมยอดเยี่ยมเสมอคุณผู้ชมตอนนี้แทยอนของเรายังดูไม่ได้นะซึ่งเมื่อคุณผู้ชมเนี่ยเอาไปเทียบกับกลุ่มของ IPS LCD เนี่ยเราก็จะทราบว่าจอแบบนั้นเนี่ยมันหนึ่งสู้แสงแดดสู้จอพวกนี้ไม่ได้จอพวกนี้สู้แสงแดดได้ดีกว่าแสดงผลสีดำได้สนิทกว่าคุณผู้ชมลองดูการแสดงผลสีดำของเขาสนิทเลยเห็นไหมแล้วก็ยอดเยี่ยมมากๆคุณผู้ชมสีสันดีและทัชสกรีนยอดเยี่ยมมากๆใครที่กังวลว่ารุ่นนี้จะทัชสกรีนดีหรือไม่นะดุดกล้าพูดเลยว่าทัชสกรีนค่อนข้างจะดีมากคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วทันใจมากๆสีสันแล้วก็มุมมองต่างๆนั้นถือว่าอยู่ในระดับท็อปของอุตสาหกรรมจอสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองคุณผู้ชมมุมมองดียอดเยี่ยมมากๆสีสันนุ่มลึกมีมิติยอดเยี่ยมคุณผู้ชมจอนี่คือผ่านเลยเพราะว่าในดุดต้องเน้นเรื่องจอนิดนึงเพราะหลายคนนั้นอาจจะเคยใช้ Oppo รุ่นที่อาจจะไม่มีราคาสูงเท่านี้มาก่อนเนี่ยก็จะรู้สึกว่าทัชสกรีนมันอาจจะไม่ตามมือไปบ้างแต่รอบนี้เนี่ยดีมากๆแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวฟิล์มกันรอยของเขาเนี่ยมันจะบางลงนะทำให้การสัมผัสเนี่ยมันดีขึ้นมากๆเลยคุณผู้ชมโอเคนะนั่นคือเรื่องของดีไซน์การออกแบบและจอภาพเป็นเองสู้แสงแดดได้ดีสีดีทัชสกรีนดีนั่นเองเรามาต่อกันที่เรื่องของ UI บ้าง นะคะคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดที่นะดุดอยากจะพูดให้คุณผู้ชมได้ดูเลยรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับ Color OS version ใหม่ก็คือ version 7นั่นเอง Color OS version 7มีอะไรดีเหรอพี่1หน้าตาสะอาดสะอ้านก่อนมีความเป็นมินิมอลสไตล์ก็คือไม่มีการไล่เฉดสีอะไรให้มันดูรกตาคุณผู้ชมสีสันออกมาแบ่งออกมาเป็นสีออกมาได้อย่างโดดเด่นความลื่นความคล่องตัวดีมากๆนะการเปลี่ยนแปลงของหลายๆอย่าง
างๆในการใช้งานเช่นเรื่องของกล้องถ่ายภาพก็มี UI ใหม่ๆมาให้เราใช้งานกันการเล่นเกมการใช้ตัวของสมาร์ทไซด์บาร์พวกนี้ยังอยู่แล้วก็ยังมีประโยชน์กับนัดดุดเสมอบางทีแบบอยากจะจับภาพหน้าจอนึกไม่ทันจริงๆเนี่ยเราปัดทางขวาเอามาปุ๊บเราก็จะได้บันทึกภาพหน้าจอแบบนี้เราอยากจะแก้ไขให้อะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาเนี่ยตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายและที่สำคัญหนึ่งในไฮไลท์เด็ดที่นัดดุดชอบมากที่สุดในมือถือ Oppo มาตลอดการไม่ว่าจะพูดอีกกี่ล้านครั้งก็ชอบก็คือการเอา3นิ้วตึ๊ด3นิ้วลากหน้าจอรอบนี้นะคุณผู้ชมเราลากลงคุณผู้ชมเราจะสามารถนำภาพนั้นไปแชร์ได้ทันทีและยังมีการใช้ Oppo Share คุณผู้ชมหรือการส่งไฟล์เนี่ยผ่านทาง Wi-Fi Direct ให้กับมือถือที่เป็นของ Oppo เนี่ยและมันเร็วมากๆการส่งผ่าน Wi-Fi นี่เร็วกับ Bluetooth เป็นร้อยๆเท่านะคุณผู้ชมดังนั้นเราก็ต้องบอกเลยว่า UI ของเขารอบนี้ ColorOS ทำออกมาได้1เสถียรเลยแหละค่อนข้างดีแล้วก็2คือมันมีฟีเจอร์ที่อำนวยความสะดวกให้นักดูดได้เยอะมากๆดังนั้นเราก็เลยค่อนข้างจะชอบ Color OS version 7มากๆเลยทีเดียวใครที่อยากดูว่ามันทำอะไรได้บ้างเนี่ยนัดดูดจะทำคลิปสอนไปเรียบร้อยแล้วนะไปดูกันด้วยล่ะสำหรับ CPU ตัวนี้นะคะผู้ชมเลือกใช้ MediaTek นั่นเอง Helio P95 หลายคนจะมองว่าโอ้พี่ CPU มันไม่ได้แรงที่สุดในตลาดนี่นาในราคานี้ซึ่งเราก็กล้าพูดเลยว่าใช่มันถูกต้องแต่ว่าถามว่าตัวนี้มันช้าจนน่าเกลียดไหมก็ไม่ใช่อีกเช่นกันการเล่นเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยถือว่า CPU ระดับพวกนี้เนี่ยเอาอยู่สบายนะคุณผู้ชมแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยยังรองรับ Wi-Fi ตัวของ 5GHz อีกด้วยดังนั้นคุณจะเล่น Facebook ตัดต่อวิดีโอหรือแม้กระทั่งเล่นเกมต่างๆเนี่ยนะดูบอกได้เลยว่าตัวนี้มันไม่ได้แย่แต่มันแค่อยู่ระดับกลางๆเท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยใส่ใจ CPU เป็นหลักบอกว่าโอ้พี่ CPU ต้องแรงที่สุดก่อนปุ๊บอย่างอื่นไม่สนเนี่ยนะดูก็ต้องย้อนกลับไปว่าตอน iPhone SE ออกมาเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าแรงแล้วไงเอ้าเป็นไปซะอย่างนั้นสุดท้ายแล้วพอใส่ CPU แรงมาปุ๊บตัดส่วนอื่นออกคุณก็ไปตำหนิส่วนอื่นอยู่ดีส่วนตัวนี้เนี่ย CPU อยู่ในระดับกลางๆนะค่อนข้างไปทางดีเลยแหละนะไม่ได้แย่แน่นอนแต่ว่าเขาก็เพิ่มส่วนอื่นมาให้คุณผู้ชมเยอะมากกล้องเนี่ยอลังการจนต้องบอกว่ารุ่นใกล้ๆกันเนี่ยน่าจะเทียบไม่ค่อยได้เลยกล้องดีมากๆคุณผู้ชมกล้องหน้ากล้องหลังทัชสกรีนจอภาพแบตเตอรี่ตัวเครื่องการออกแบบรุ่นนี้มันดีหมดสังเกตว่าคุณผู้ชมไปดูจากพรีวิวเนี่ยจะมีคนตำหนิกันแค่เรื่องของ CPU ว่าอาจจะไม่แรงพอขายแพงไปหรือเปล่าณดุดมองว่า CPU ระดับนี้ถือว่าเอาอยู่หมดคุณจะเล่นเว็บไซต์คุณจะตัดต่อวิดีโอซึ่งณดุดทำไว้ให้ดูแล้วตอนแรกเนี่ยหรือคุณจะเอาไปเล่นเกมก็ตามแต่ขออนุญาตขึ้นภาพเล่นเกมก็แล้วกันในตัวของ GPU หรือว่าชิปประมวลผลกราฟิกอย่าง Power VR เนี่ยคุณผู้ชมรุ่นใหม่ๆที่ออกมาเนี่ยนะนัดดุดก็ได้คอมเมนต์จากท่านหนึ่งนะบอกไว้ว่าเขามีการพัฒนาขึ้นมาคุณผู้ชมเปลี่ยนแปลงหลายอย่างตอนนี้เนี่ย Power VR ก็ทำออกมาได้ดีมากๆซึ่งในตลาดของสมาร์ทโฟนอุตสาหกรรมมือถือเนี่ยถ้าเป็น Android ก็จะมีตัวของ Adreno คุณผู้ชมซึ่งครองตลาดเล่นเกมสูงสุดอยู่ตามมาด้วยกลุ่มของ Mali รุ่นท็อปๆเนี่ยก็แรงมากๆเช่นกันตอนนี้ Power VR ออกมาเนี่ยนัดดุดบอกได้เลยว่าการเล่นเกมไม่ได้แย่ถามว่าปรับสุดได้หมดมั้ยอาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าเล่นได้มั้ยเล่นได้แน่นอนไม่ต้องกลัวว่าโอ้โหจะแบบซื้อมากระตุกค้างช้าอันนี้ไม่ใช่แน่นอนเล่นเกมได้แต่ว่าคุณโอเคไหมกับการที่คุณอาจจะไม่ได้ปรับสุดเท่านั้นเองถ้าคุณไม่ได้ปรับสุดแล้วคุณโอเคอันเนี้ยมันก็คือใช้ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะได้แบบสุดจริงๆเนี่ยโอ้โหตัวนี้ก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ตรงนั้นดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจกันว่ามือถือรุ่นนี้ใช้ MediaTek P95 เพราะอะไร MediaTek P95 นะคะคุณผู้ชมลองไปเซิร์ชดูได้เลยนะไปค้นหาดูได้เลยสำหรับตัวนี้เนี่ยเป็น CPU ที่เน้นในเรื่องของการประมวลผลของกล้องถ่ายภาพเป็นหลักเลยซึ่งมันก็ตอบโจทย์สำหรับแบรนด์ระดับอย่าง Oppo อย่างชัดเจนว่า Oppo สโลแกนของเขาเนี่ยคือเน้นกล้องอยู่แล้วดังนั้นการใส่ CPU ตัวนี้มาเพื่อเน้นกล้องนะดุดไม่ได้แปลกใจอะไรแต่ถ้าแบบสายเกมจะมาบอกว่าโอ้มันค้างมันกระตุกมันช้ามันก็อาจจะไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่ามันแรงที่สุดไหมอันนี้มันก็ไม่ใช่ดังนั้นก็ลองคิดตามที่คุณผู้ชมเลือกสรรดูก็แล้วกันว่าชอบแบบไหนส่วนเกมมิ่งเทสนะดุดจะทำเอาไว้ให้ดูเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคุณผู้ชมว่ามันปรับสุดได้นะ RV ก็เปิดเฟรมเรทสูงได้ PUBG ก็เล่นได้ดีเลยทีเดียวนะทัชสกรีนก็ดีมากๆแล้วว่าไม่ได้แย่เลยแหละในตัวของ ROM แรมนะครับผู้ชมรุ่นนี้ให้ ROM มาที่256 GB แล้วก็ RAM เนี่ยให้มาที่8 GB นะก็ถือว่าให้มาเยอะคุณผู้ชมใช้กันแบบว่าจุใจมากๆอัดแน่นๆก็คือลงเกมกันแบบอลังการนี่ดูดลงเกมไปกระจายเนี่ยใช้ไป42 GB เองเกมทั้งหมดนี้ถูกโหลด data เรียบร้อยนะสามารถโหลดมาเล่นได้แล้วตอนนี้คือกดปุ๊บก็เข้าได้ทั้งหมดเลยดังนั้นใช้ไป42 GB ถ้า64สมัยนี้นะดูดก็มองว่าอาจจะน้อยจริงถ้าคุณเล่นเกมนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นเกมเลยเนี่ยเรามองว่า64นี่ก็คือเหลือนะยังไงก็ลองจัดสรรดูละกันส่วน RAM 8ที่ให้มาก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของ Android ณเวลานี้ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะเรื่องกล้องถ่ายภาพบ้างค่ะคุณผู้ชม
นี่ไม่พูดถึงเรื่องกล้องก็ไม่ได้เพราะ Oppo ได้โดดเด่นเรื่องกล้องมากๆนั้นสายเกมนะเข้าใจกันก่อนว่ามือถือ Oppo เนี่ยเล่นเกมกลางๆนะแต่ว่าเรื่องกล้องเนี่ยรับรองว่าไม่แพ้ใครแน่นอนคุณผู้ชม UI ตัวใหม่คุณผู้ชมที่มาพร้อมกับ Color OS 7นั้นเราสามารถปรับเปลี่ยนระบบการซูมแล้วก็เปลี่ยนเลนส์ได้คุณผู้ชมด้วยวิธีแบบนี้นั่นเองซึ่งก็จะมีความคล้ายคลึงนะกับกลุ่มของ iOS นั่นเองใครที่ถนัดแบบนี้มาก็ถือว่าเป็นเรื่องโอเคแล้วก็ตัวนี้มีอีก1อย่างที่อยากจะบอกคุณผู้ชมเลยว่าใครที่ซื้อไปนะแล้วชอบบอกว่าโฟกัสไม่ติดเนี่ยนะดูจะทำอะไรให้ดูนะจ๊ะสำหรับรุ่นนี้นะคะผู้ชมก็ใช้เซ็นเซอร์ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เช่นกันนะแต่ว่า Oppo เนี่ยเขาก็มี AI เข้ามาช่วยคำนวณให้อย่างคุณผู้ชมจะเห็นว่าเมื่อเข้าไปใกล้ๆปุ๊บเนี่ยตรงนี้จะขึ้นคำว่า Lens Macro ให้ Macro ก็คือการถ่ายระยะใกล้นั่นเองแต่ถ้าคุณผู้ชมไปแตะโฟกัสแบบนี้ปุ๊บเขาจะหลุดออกจากระบบเลนส์มาโครคุณผู้ชมและทำให้มันโฟกัสไม่ได้นะคำถามคือว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่านดุดเคยทำเรื่องความลับของกล้องมือถือให้คุณผู้ชมได้ดูไปแล้วว่าเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในมือถือนะจะทำให้ระยะโฟกัสของเลนส์นั้นยาวขึ้นเพราะเขายังผลิตให้มันใกล้ๆเนี่ยไม่ได้ดังนั้นเมื่อระยะโฟกัสของเซ็นเซอร์มือถือที่ใหญ่ขึ้นมันยาวขึ้นเราต้องถอยคุณผู้ชมนั้นถ้าเกิดว่าคุณซื้อ Oppo ไปปุ๊บโฟกัสพี่ครับผมโฟกัสไม่ได้เลยมันเสียหรือเปล่าคำตอบคือมันไม่ได้เสียแต่คุณต้องถอยด้วยระยะโฟกัสของเซ็นเซอร์มือถือที่ใหญ่ขึ้นนั้นทำให้คุณมีระยะโฟกัสที่ยาวขึ้นคุณต้องถอยออกมาแล้วมันจะชัดอ้าวพี่อย่างนี้ผมจะถ่ายใกล้ๆทำยังไงล่ะครับก็ซูมสิจ๊ะนี่ซูมเข้าไปแบบนี้นะก็คือการขยายภาพเข้าไปหรือการใช้นะระบบซูมอัตโนมัติก็ได้นี่เห็นไหมแล้วกล้องเขาก็จะทำการซูมเข้าไปเรียบร้อยแต่พอคุณปรับเป็น 5x ปุ๊บแล้วไปกดโฟกัสมันก็จะโฟกัสไม่ได้อยู่ดีนะดังนั้นเราต้องปรับมาที่เลข1นะซูมเข้าไปแล้วก็ซูมเข้าไปอย่างนี้แล้วเราก็กดถ่ายนั่นเองอันนี้ก็คือจริงๆจะบอกว่าเป็นข้อจำกัดก็ไม่ใช่เพราะการที่มือถือมีเซ็นเซอร์ที่ใหญ่ขึ้นตอนนี้ณเวลานี้มันยังทำได้ประมาณนี้อยู่คุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมว่าภาพก็ดีมากๆการโฟกัสไม่มีปัญหาเลยคุณผู้ชมทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะถ้าเราเข้าใจมันนะโดดเด่นมากๆเลนส์อัลตราไวด์ก็ถ่ายรูปออกมาได้ดีตัวของเลนส์ปกติก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้ดีคุณผู้ชมและดูเนี่ยถ่ายรูปเล่นกันแบบก็เรื่อยๆคุณผู้ชมถ่ายกันแบบว่าสนุกสนานดีอันนี้คือเลนส์อัลตราไวด์คุณผู้ชมแล้วก็อันนี้คือเลนส์ปกติความรู้สึกในการถ่ายรูปเนี่ยก็คือยังคงตามแบบฉบับของ Oppo คมสีสวยสมจริงนะอันนี้ถือว่าใช้ได้สีนะสีโอเคคราวนี้เรามาดูในส่วนอื่นที่นดุดเล่ลองทดสอบไปคุณผู้ชมก็คือตัวของงานวิดีโอนั่นเองหลายๆคนนะชอบงานวิดีโอของ Oppo เพราะว่ามันให้หน้าที่เนียนใช่ไหมซึ่งอันนี้ก็ถูกต้องเราก็ไม่ได้เถียงอะไรนะการถ่ายวิดีโอเป็นยังไงบ้างมาฟังกันการเก็บเสียงดีคุณผู้ชมแล้วก็ระบบการสั่นระดับการสั่นก็มีเหมือนกันอันนี้นดุดใส่ขาตั้งกล้องนะเราจะเห็นว่าเราถ่ายวิดีโอออกมาทั้งหมด33วินาทีใช่ไหมหลังจากนั้นนะดูคิดว่าวิดีโอตัวนี้มันจืดเกินไปปุ๊บเนี่ยเราก็เลยทำการเข้าแอปพลิเคชันคุณผู้ชมที่ชื่อว่า Soloop อันนี้เป็นแอปพลิเคชันที่เอาไว้ตัดต่อวิดีโอคุณผู้ชมถือว่าเป็นไฮไลท์สำคัญตัวนึงเลยของทาง ColorOS เวอร์ชันใหม่คุณผู้ชมแล้วก็ทางมือถือของ Oppo แอปพลิเคชันตัวนี้ดีอย่างไรคุณกดสร้างวิดีโอหลังจากนั้นคุณแตะเข้ามาที่วิดีโอที่คุณต้องการกดคำว่านำเข้านำเข้ามาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมมันเร็วมากเลยปุ๊บพับพับเลยไหมจะบอกว่าเห็นไหมบอกว่า CPU ช้าก็ไม่ได้เพราะว่าบอกโอ้ CPU ระดับนี้จะไปตัดต่อวิดีโอได้ยังไงเอาจริงนะดูตัด30นาทีให้ดูยังทำได้เลยมันทำได้อาจจะถามว่ามันเร็วไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้นะทำได้มันไม่ได้กินทรัพยากรขนาดนั้นและดูว่านะคะในปัจจุบันเนี่ย CPU มันเอาอยู่กันหมดแล้วและ P95 มันก็เป็นระดับกลางค่อนข้างไปทางสูงด้วยก็ถือว่าเป็นซีรีส์ที่โอเคเลยพอเราได้วิดีโอมาปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถเลือกแม่แบบอัจฉริยะคุณผู้ชมหรือว่าเทมเพลตของเราเนี่ยเลือกเลยอย่างตอนแรกดูใช้เป็นตัวLet's Go มั้งใช่ไหมมันก็ทำให้ 1 2 3 go ปุ๊บง่ายๆอย่างนี้อันนี้คือระดับไม่ได้ทำอะไรเลยมันทำให้หมดเลยนะเราเปลี่ยนเป็นแบบ Great Timeทึบทึบทึบอันนี้คือที่นดุดทำไว้เห็นไหมเขาก็จะเลือกไฮไลท์ที่ AI เขาก็จะคิดนะว่าเอ๊ะช็อตนี้ประมาณนี้ก็สุ่มๆ random มามี lovely day ทำให้มันดูน่ารักขึ้นนะคุณผู้ชมแต่ว่าวิดีโอนี้เนี่ยนดุดเนี่ยอยากได้ความรู้สึกเหมือนว่าเรากำลังอยู่ในประเทศญี่ปุ่นอยู่นะเราก็เลยทำการใส่ฟิลเตอร์เข้าไปคุณผู้ชมให้มันมีความสวยงามในแบบฉบับของญี่ปุ่นอย่างเช่นตัวของ Amber นะอันนี้ก็จะดูออกเป็นญี่ปุ่นหรือว่าเป็น Mist เป็นหมอกหน่อยหรือว่าเป็นแบบตัวของ Picnic อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูมีความเป็นญี่ปุ่นหน่อยนะออกมาก็ดูสวยงามอย่างเห็นได้ชัดเลยเห็นไหมคุณผู้ชมโอเคไหม
อันนี้ก็สามารถไปตัดเลนส์ได้หรือคุณอยากจะตัดวิดีโอเองเป็นส่วนๆก็ทำได้เช่นกันนะแล้วก็จะเปลี่ยนฮาร์ดิชันก็เพิ่มได้คุณผู้ชมเข้ามาที่ตัว2อันนี้ปุ๊บเนี่ยคุณแตะตรงกลางเห็นมั้ยที่มันเป็นรูปยึกๆเนี่ยแตะยึกๆคุณผู้ชมนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นอะไรเป็น Dip to White มั้ยเขาก็จะทำให้ดูว่าเป็นอย่างงี้หรือเป็น Dip to Black หรือจะเป็น Move Right ปุ๊บดิ่งก็ได้ Move Left Distort ทำได้หมดแบบซูมเข้าไปปุ๊บเปลี่ยนก็ทำได้อันนี้เราก็สามารถเลือกสารแล้วก็ปรับแต่งได้ตามใจชอบเลยคุณผู้ชมถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่นัดดูชอบมากๆและเราเชื่อว่าการถ่ายวิดีโอของคุณลง TikTok จะสนุกขึ้นอีกมหาศาลหลายเท่ามากๆเลยทีเดียวนะและนั่นก็คือแอปพลิเคชันโซลูคุณผู้ชมและงานถ่ายตัวของกล้องหลังทั้งงานวิดีโอแล้วก็งานภาพนิ่งนั่นเองออกมาดูดีเลยทีเดียวนะคุณผู้ชมถ่ายออกมาคมชัดสวยงามมากๆเราไปดูกล้องหน้ากันบ้างนะคุณผู้ชมกล้องหน้าเนี่ยดูไม่ค่อยได้ถ่ายจนหลังจากวันนั้นสักเท่าไหร่ขออนุญาตใช้รูปเดิมแล้วกันแต่อันนี้เป็นรูปใหม่ที่ถ่ายวันนี้ไปก็โอเคถ้าเกิดว่าถ่ายย้อนแสงเนี่ยความคมชัดอาจจะมีการดรอปลงไปบ้างนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบปกติเลยเนี่ยโหต้องบอกว่าสวยงามมากๆนะคุณผู้ชมรูปนี้เนี่ยเป็นรูปที่นัดดูดเอาขึ้นโชว์ให้เมื่อคราวที่แล้วเนี่ยแล้วหลายๆคนก็รู้สึกว่าโอ้มันชัดดีแต่รูปนี้เหมือนจะหลุดโฟกัสไปนิดนึงนะก็เลยอาจจะไม่น่าดูดไม่ค่อยชัดสักเท่าไหร่แต่ถ้าดูไกลๆก็ไม่เห็นหรอกถ่ายออกมาเนี่ยอันนี้คือกล้องหน้านะคุณผู้ชมนี่คือกล้องหน้าที่มีความละเอียดสูงถึง44ล้านพิกเซลแต่ว่าจากการใช้งานของนัดดูดเนี่ย44ล้านพิกเซลกับปกติเนี่ยนัดดูดถ่ายออกมาเอาตรงๆเลยนะนัดดูดว่ามันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันสักเท่าไหร่อาจจะมีความคมชัดที่เพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่าในชีวิตจริงนัดดูดคิดว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้กันขนาดนั้นคุณผู้ชมก็อาจจะไม่ถึงขนาดว่าต้องไปปรับให้กลายเป็น44ล้านก็ได้ถ่ายแบบปกติก็โอเคดีอยู่แล้วนะตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยก็ยังมีโหมด HDR ถ่ายย้อนแสงได้ดีแล้วก็ตัวโหมด Beauty เองก็ทำออกมาได้ดีด้วยมีโหมดกลางคืนให้เรานั้นถ่ายรูปตอนกลางคืนได้อย่างสวยงามนะแล้วก็มีวิดีโอให้เราใช้งานกันมันจะดีเทคหน้าเราเลยแล้วก็ใช้เป็น Face Beauty สวยงามแบบนี้โอเคประมาณนี้นะจ๊ะส่วนถ่ายที่มืดก็ขออนุญาตใช้รูปคราวที่แล้วละกันทำออกมาได้โอเคเลยกับที่แสงน้อยถ่ายออกมา Noise ไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่ภาพไม่เบลอคมชัดสวยงามก็ตามแบบฉบับของ Oppo คุณผู้ชมคือมันมีความสวยงามมากจริงๆในเรื่องของกล้องถ่ายภาพดังนั้นถ้าเกิดว่าถามว่ากล้องไหนที่ถ่ายคนออกมาสวยแล้วถ่ายวิวถ่ายสิ่งของออกมาดีด้วยเนี่ยนัดดูก็เชียร์ Oppo ซึ่งบอกเลยว่าถ้าในราคาเดียวกันเนี่ยยากมากกิน Oppo ยากถือว่ายังครองคอนเซ็ปต์ของเขาไว้ได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวอีกหนึ่งโหมดก่อนจะไปเรื่องอื่นนะครับผู้ชมขออนุญาตเลยตรงนี้เป็นโหมด108ล้านพิกเซลซึ่งหลายๆคนนั้นก็บอกว่าเอ๊ะเราอยากจะได้108ล้านพิกเซลตัวนี้จะเป็น12ล้านนะแต่ว่าถ้าตัวนี้จะเป็น108ล้านพิกเซลขนาดไฟล์เนี่ยจะอยู่ที่17เมกนะความยาวโฟกัสดูรับแสง ISO ประมาณนี้นะคราวนี้ปกติเนี่ยเราถ่าย108ล้านไปทำไมก็หลักๆก็คือเราก็จะทำการซูมเข้าไปใช่ไหมแต่อันนี้นะดุดบอกเลยว่านะดุดลองซูมดูนะสมมติซูมอันนี้นะอันนี้คือ108ล้านพิกเซลถามว่าชัดไหมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้แล้วถ้าเกิดว่าเราถ่ายแบบปกติไม่ได้เปิดโหมด108ล้านเป็นยังไงบ้าง1มันซูมไปไม่ถึงก่อนเพราะว่าภาพมันเล็กแต่ถ้าเกิดว่าคุณซูมเข้าไปจริงๆนะมันก็พอได้อยู่นะคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้แย่เอางี้ดีกว่าต้องพูดว่านะดุดมองว่ามันไม่ค่อยมีความแตกต่างกันมากสักเท่าไหร่ดีกว่าประมาณนี้นะดึ๊ดซูมเข้าไปฮะเข้าไปอีกรอสักครู่คุณผู้ชมเพราะว่าภาพมันไฟล์ไม่ใหญ่เราก็เลยต้องทยอยครอปเข้าไปเรื่อยๆคุณผู้ชมอ่ะเหมือนจะได้แค่ประมาณนี้นะก็ออกมาคุณผู้ชมลองดูก็ใกล้ๆกันนะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่นั้นดูก็เลยมองว่า108ล้านสลับตัวนี้ก็คือมีไว้ก็ดีแต่ถ้าไม่เปิดก็ไม่ได้รู้สึกเสียหายอะไรนะคราวนี้เราสลับมาที่เครื่องสีขาวบ้างนะคุณผู้ชมนัดดุดเนี่ยเอาไปใช้มาเรียบร้อยเหมือนกันสลับ Skywhite นะเครื่องสีขาวตัวนี้เนี่ยก็ให้ความเรียบหรูแบบว่าสวยงามดีเหมือนกันนะคุณผู้ชมชอบสีไหนก็ลองคอมเมนต์บอกนัดดุดได้เลยนะแต่นัดดุดว่าสีขาวมันก็น่ารักดีจริงๆแหละโอเคคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าสิ่งที่นัดดุดอยากจะเพิ่มเติมเข้าไปให้นั่นคืออะไรคุณผู้ชมนั่นก็คือตัวของโหมดกลางคืนนั่นเองคุณผู้ชมรุ่นนี้มีโหมดกลางคืนทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีโหมดที่ชื่อว่าไตรพอดด้วยคุณผู้ชมหรือว่าโหมดขาตั้งอุปกรณ์ซึ่งอันนี้นะดุดแนะนำว่าให้ใช้กับขาตั้งกล้องดีกว่าแล้วจะสามารถได้ภาพกลางคืนที่สวยและงดงามมากๆรวมถึงกล้องหน้าเองเนี่ยก็มีโหมดกลางคืนเหมือนกันคุณผู้ชมนะดุดเองถ่ายรูปออกมาแบบว่าเยอะมากๆเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวขออนุญาตให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูตัวของรูปต่างๆที่ดุดนั้นถ่ายมาโดยเฉพาะตอนกลางคืนก่อนเลยก็แล้วกันอย่างเช่นรูปนี้เป็นต้นรูปนี้เนี่ยถ่ายตอนกลางคืนเลยคุณผู้ชมแบบว่ากลางคืนเลยอะสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าภาพเนี่ยมันสว่างขึ้นเยอะมากๆนะแล้วก็รายละเอียดก็ดีขึ้นด้วยถ้าเทียบกับตอนไม่เปิดก็จะเป็นแบบนี้คุณผู้ชมถึงมืดเลยเห็นไหมมืดแล้วก็ดูหน้าแบบว่าเหมือนโดนทำของใส่ยังไงอย่างนั้นมืดตึ๊ดตื้อไปหมดนะอันนี้คือกล้องหน้านี่ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดคุณผู้ชมที่นัดดุดบอกว่านัดดุดเนี่ยพรีออเดอร์ไปเพราะว่า
นดุดถูกใจกล้องหน้าเขามากๆเพราะว่าถ่ายที่แสงน้อยก็โอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตเลือกรูปที่เป็นไนท์โหมดอีกสักรูปนึงมั้ยผู้ชมได้ดูกันเนาะสำหรับรูปนี้เนี่ยก็ถ่ายขึ้นมาด้วยที่แสงน้อยคุณผู้ชมคือในห้องเนี่ยนดุดเอามาทำการถ่ายพอร์เทรตดูเนี่ยก็คือว่าตัวไฟเนี่ยจะมีแค่2อันเท่านั้นเองเป็นไฟหลอดไม่กี่วัตต์เท่านั้นเองนะที่เป็นสีชมพูและอันนี้เนี่ยก็เปิดไนท์โหมดเข้ามาคุณผู้ชมพอเปิดไนท์โหมดปุ๊บเนี่ยกล้องหน้าเนี่ยยังเก็บรายละเอียดได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆคุณผู้ชมแสงสีดีมากแล้วก็โหมดบิวตี้เองก็ยังสามารถทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะไม่ได้แบบถึงขนาดคมกริบเท่ากล้องหลังแต่บอกได้เลยว่าตัวกล้องหน้าของเขาเนี่ยถ่ายรูปออกมาได้สวยจริงๆนะทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเลยในโหมดกลางคืนอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เด็ดมากๆเลยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าทำให้เราเนี่ยรู้สึกประทับใจไปมากเลยทีเดียวนะต่อไปมาดูกล้องหลังกันบ้างเนาะอันนี้คือรูปที่เราถ่ายคุณผู้ชมตอนนั้นอยู่ในโรงรถมืดตื่นเลยพอเปิดไนท์ช็อตปุ๊บโอ้โหเป็นไงสว่างเท่านี้คุณผู้ชมตอนแรกเป็นอย่างนี้เลยนะพอเปิดปุ๊บโอ้สว่างเลยคุณผู้ชมก็ทำให้เราได้เห็นว่าโหมดไนท์ช็อตของเขานั้นเจ๋งเพียงใดแล้วก็อันนี้เป็นโหมดกลางคืนคุณผู้ชมซึ่งโหมดกลางคืนของเขาเนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งเลนอัลตร้าไวด์แล้วก็เลนแบบปกติด้วยคือคาแรคเตอร์ของภาพของเขาในตอนกลางคืนจะคล้ายๆกับตอนเป็น R17 Pro ใครเคยใช้ R17 Pro เนี่ยจะรู้เลยว่ารูปแบบของโหมดกลางคืนของ Oppo เนี่ยจะเป็นเอกลักษณ์มากก็คือตรงที่เป็นสีขาวเนี่ยมันอาจจะออกเทาๆหน่อยนะเทาๆหน่อยแล้วก็ตรงที่เป็นไฟสีส้มๆเนี่ยมันก็จะกลายเป็นส้มที่ออกดูตุ่นๆแบบอันนี้คือเป็นเหมือนเป็นคาแรคเตอร์กล้องของ Oppo อยู่แล้วคุณผู้ชมซึ่งตรงนี้เรามองว่ามันก็โอเคนะแต่โหมดไทรพอดเนี่ยจะดีมากเพราะว่าอันนี้เนี่ยถ่ายด้วยโหมดไทรพอดทำให้ภาพเนี่ยคมมากรายละเอียดคุณผู้ชมที่มืดๆเนี่ยเราเห็นว่าอย่าง No Parking อะไรก็ยังแบบว่าคมชัดสวยงามมากๆก็ยังมีหลายรูปคุณผู้ชมที่ถ่ายมาอันนี้ก็เป็นโหมด Ultra Wide ตอนกลางคืนเหมือนกันถ่ายออกมาได้สว่างดีเหมือนกันเนาะส่วนงานของวิดีโอท่านผู้ชมการสั่นของ Oppo รุ่นนี้เนี่ยคือดีเยี่ยมมากๆเป็นภาพวิดีโอตอนกลางคืนคุณผู้ชมเดี๋ยวนะดุดเนี่ยตัดวิดีโอใส่ให้คุณผู้ชมได้ดูแล้วกันจะเห็นว่ามันก็การสั่นได้ดีจริงๆแล้วก็ตัว noise เนี่ยก็อาจจะเยอะหน่อยแต่ตรงนี้มันมืดจริงๆคุณผู้ชมก็เป็นภาพองค์ประกอบโดยรวมนะคะคุณผู้ชมของตัว Night Mode นั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวของกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังที่ดุดชอบก็คือว่ากล้องหน้าเนี่ยสามารถเอาไปทดแทนการถ่ายรูป portrait จากกล้องหลังได้สบายมากๆอันนี้คือสุดยอดนะดุดคิดว่าสาวๆหลายๆคนน่าจะรักเลยแหละไม่ว่าจะไปถ่ายในตามที่มืดต่างๆอย่างเช่นพวกในร้านอาหารมืดๆอย่างนี้ก็คือนะดุดว่าเอาอยู่แน่นอนแล้วก็ตัวกล้องหลังเองเนี่ยก็โอเคแต่ถ้าให้บอกนะเราชอบตัวกล้องหน้ามากกว่าตัวกล้องหลังนะสำหรับตัวของไนท์โหมดนั่นเองนะจ๊ะสำหรับเครื่องนี้นะดุดถ่ายมาก็คุณผู้ชมก็คงเห็นแล้วว่ามันเยอะมากๆเลยทีเดียวก็พยายามทดสอบให้ได้เยอะที่สุดว่าเขาสามารถทำได้ดีขนาดไหนหวังว่าคุณผู้ชมจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องเดี๋ยวไปดูเรื่องอื่นกันต่อดีกว่าเนาะไปเรื่องต่อมานะคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องแบตเตอรี่เนี่ยตัวนี้เนี่ยแบตเตอรี่ก็ทำออกมาได้อย่างดีนะคุณผู้ชมอันนี้นะดุดลองเทสมัลติทัชให้คุณผู้ชมได้ดูเฉยๆว่ามันตอบสนองได้ดีมากๆรวดเร็วมากแตะปุ๊บก็มาเลยแล้วก็การตัดก็ไม่มีการเพี้ยนแต่อย่างใดนะแบตเตอรี่รุ่นนี้ความอึดเนี่ยซีรีส์ P เนี่ยเน้นในเรื่องของความอึดอยู่แล้วแบตเตอรี่ของเขาอึดทนทานเลยส่วนวูคชาร์จเนี่ยต้องบอกว่านะดุดไปจาก Oppo ยากมากๆทุกวันนี้นะดุดมีเครื่อง Oppo 1เครื่องติดตัวไว้เสมอคุณผู้ชมก็คงจะเห็นนี่แล้วถ้าเกิดว่าดูสเต็ปกี้ตลอดนะแต่คุณผู้ชมที่อาจจะเป็นหน้าใหม่หรือขาจรอะไรเงี้ยจะไม่รู้อันนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วก็มารู้กันว่ายาตัวบูของ Oppo ตัวนี้เนี่ยโอ้โหคือมันชาร์จเร็วมากเลยคุณผู้ชมตัวใหม่เนี่ยเป็นบูสต์แฟชชาร์จ 4.0 ด้วยซึ่ง 4.0 ของเราเนี่ยจะเป็นชาร์จแบบ30วัตต์เร็วปรี๊ดเลยคุณผู้ชมเร็วแบบปรี๊ดเลยอ่ะคือสำหรับแบรนด์อื่นเนี่ยจะ30วัตต์44อะไรวัตต์แล้วก็ตามแต่เนี่ยนะบอกเลยว่าเจอบูสต์ของ Oppo เข้าไปนี่เราว่าเร็วไม่แพ้ในด้านตัวเลขแล้วก็เครื่องเนี่ยก็สามารถที่จะชาร์จไปด้วยแล้วก็เล่นตัวของเกมไปได้ด้วยนะเขาคอนเฟิร์มมาแล้วว่าสามารถทำได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะมีเกมสเปซให้เราใช้งานกันนะคุณผู้ชมมีโคลนแอปมีการจัดการแอปส่วนเรื่องระบบเสียงของรุ่นนี้นะคุณผู้ชมยังใช้ตัวของ Dolby Atmos เหมือนเดิมใครที่อยากได้ระบบเสียงกระหึ่มกระหึ่ม Oppo จะเน้นเสียงที่ค่อนข้างส่งพลังนิดหนึ่งนะจ๊ะแบตเตอรี่ทนทานเลยอ่ะมาสรุปกันแล้วกันนะสรุปเลยแล้วค่ะคุณผู้ชมสำหรับ Oppo Reno 3 Pro นะย้ำกันอีกครั้งนึงว่าเราพูดเสมอว่า Oppo เนี่ยเป็น Camera Phoneก็คือเป็นโทรศัพท์ที่เน้นกล้องในเลเวลเดียวกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้แพ้ใครเลยระบบการสั่นวิดีโอแบบการสั่นพิเศษก็มีนะการอัดวิดีโอระดับ60เฟรมก็สามารถทำได้เช่นกันอัดได้ถึง 4K 30ก็สามารถทำได้จากตรงนี้การใช้รูปถ่ายภาพนิ่งนะดุดว่าไม่แพ้ใครด้วยเพราะการให้สีผิวของภาพคนเนี่ยถือว่าเป็นจุดเด่นของ Oppo มาแทบจะตลอดอยู่แล้วนะใครที่บอกว่าหน้าเนียนไปคุณก็ลด AI ลงเท่านั้นเองเรื่องจอภาพก็ทำมาได้ดีทัชสกรีนดีจอดีมากๆคุณผู้ชมเอาจริงๆเป็นมือถือเนี่ยดุดสั่งจองพรีออเดอร์ไปแล้วนะเอาจริงๆไม่ได้พูดเล่นดังนั้นเราก็เลยจะบอกคุณผู้ชมว่าเราประทับใจมากๆในเรื่องของกล้องถ่ายภาพที่ทำออกมาได้
ได้ดีจริงๆแล้วก็เรื่องจอก็โอเคถามว่าโอ้พี่น่าดูแต่ว่าเครื่องมันแบบไม่ได้แรงที่สุดนี่นาแล้วทำไมพี่ถึงซื้ออ่ะบางครั้งอ่ะเราซื้อมือถือมาเราไม่ต้องการเครื่องที่แรงที่สุดแต่ว่าคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วว่าน่าดูเป็นสายกล้องถ่ายภาพทำงานวิดีโอแล้วเราก็มองว่าตัวนี้ตอบโจทย์น่าดูได้นั้นน่าดูก็เลยไปสั่งพรีออเดอร์ไว้นะ1เครื่อง เรียบร้อยจากทางเพื่อนน่าดูนั่นเองนะจ๊ะอ่ะใครจะซื้อตามก็ไปซื้อใครที่คิดว่ายังไม่ถูกใจเราไม่ว่ากันนะเพราะว่าทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายของตัวเองบางคนบอกว่าผมต้องการเล่นเกมหนักๆครับอ่ะอันนี้ไม่ว่ากันคุณก็ไปซื้อรุ่นต่างๆที่เขาอาจจะตอบโจทย์ในเรื่องของเกมได้ดีๆอันนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดคุณต้องการกล้องดีๆโซเชียลครบหมดแบตทนชาร์จเร็วกล้องสวยจอเทพนะเราว่า Oppo Reno 3 Pro นี่ตอบโจทย์คุณผู้ชมได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆและเราก็ยังยืนยันว่าเรื่องเกมมันไม่ได้แบบว่าปรับสุดปรับอะไรไม่ได้นะถือว่าพอใช้ได้ดีมากๆเลยทีเดียวใครอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมแนะนำให้ดู Gaming Test ก็แล้วกันนะจ๊ะสำหรับรายการ Step Geek ล่ำลาไปแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยและเชื่อเหลือเกินว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมมากเหลือเกินเจอกันใหม่เทปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเร็ว Thank you.